มากกี้สยบดราม่าคนแห่โยงเบลล่าดาราที่ไม่อยากร่วมงานอีกหลังทำชาเลนจ์ช่องใหม่ดาวิกามากกี้สยบดราม่าคนแห่โยงเบลล่าดาราที่ไม่อยากร่วมงานอีกหลังทำชาเลนจ์ช่องใหม่ดาวิกายันไม่เคยมีเรื่องทั้งในอดีตและปัจจุบันวันที่26กุมภาพันธ์66ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลายเป็นดราม่าจนใหม่ดาวิกาต้องออกมาโพสต์ขอโทษหลังแก๊งนางเอกม.ม้าได้แก่มิวนิษฐามิ้นท์ชาลิดาและมากกี้ราศีได้มาออกรายการเพื่อนใหม่เอฟ3ช่อง YouTube ของใหม่ดาวิกาซึ่งทำชาเลนจ์ตอบคำถามแบบวัดใจโดยประเด็นดราม่าเริ่มต้นที่คำถามเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่ขอร่วมงานอีกซึ่งเป็นคำถามของมากกี้และเธอก็ได้ตอบจนทำเอาอึ้งว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยยกเว้นคนนี้คนเดียวเขาเคยพูดกับฉันว่าคอยดูว่าใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันพูดแบบไม่มีใครอยู่เพราะนั่งคุยในห้องกันสองคนแต่ฉันอัดเสียงไว้ทำให้ชาวเน็ตโยงไปถึงนางเอกสาวคนดังของช่อง3ล่าสุดมากกี้ได้โพสต์ไอจีสตอรี่ว่าไม่ใช่เบลล่านะทุกคนไม่เคยมีเรื่องกับเบลล่าทั้งในอดีตและปัจจุบันมรสุมชีวิตยังไม่หมดแรมโบ้อดีตแชมป์มวยโลกกัดฟันทนลูกติดยาทำร้ายขู่ฆ่าทำได้แค่เดินหนีมรสุมชีวิตยังไม่หมดแรมโบ้อดีตแชมป์มวยโลกกัดฟันทนลูกติดยาทำร้ายขู่ฆ่าทำได้แค่เดินหนีไม่ยอมสู้ลูกสาวไม่ทนร้องสายไหมต้องรอดแจ้งทำอะไรไม่ได้วันที่26กุมภาพันธ์66 Facebookสรยุทธ สุทัศนจินดากรรมกรข่าวรายงานว่า Facebook เพจสายไหมต้องรอดเผยแพร่ข้อความลูกสาวรัตนพลสวรพินอดีตแชมป์โลกของสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF รุ่นมินิฟลายเวท105ปอนด์2สมัยร้องขอความช่วยเหลือหลังก่อนหน้าแจ้งตำรวจแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้สวัสดีค่ะแอดหนูขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะพ่อหนูเป็นอดีตแชมป์โลกชื่อรัตนพลสวรพินพ่อหนูมีลูก3คนค่ะพี่ชายคนโตเสพยาหนักมากเวลาเมาชอบทำร้ายร่างกายพ่อกับแม่เป็นประจำพ่อเห็นว่าเป็นลูกเลยได้แต่เดินหนีไปพ่อเองก็แก่มากแล้วค่ะพี่ชายจะมีปืนชอบพูดว่าจะเอามายิงคนในบ้านให้ตายที่บ้านมีเด็กอยู่2คนค่ะส่วนตัวหนูกับพี่สาวคนกลางทำงานคนละที่ตัวหนูเองตั้งท้องอยู่7เดือนหนูแจ้งพี่ตำรวจในพื้นที่สน.ชนสงครามไปหลายรอบแล้วพี่ตำรวจเขาก็มาตรวจแต่ก็บอกทำไรไม่ได้มากเพราะกฎหมายผู้เสพคือผู้ป่วยหนูอยากให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพจสายไหมต้องรอดช่วยพ่อแม่หนูด้วยตอนนี้หนูเป็นห่วงความปลอดภัยในบ้านมากๆเลยค่ะเบื้องต้นที่เอกได้ประสานไปยังพันตำรวจเอกสนองแสงมณีผู้กำกับการสน.ชนสงครามเพื่อขอให้ส่งฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ไปนำตัวผู้ก่อเหตุซึ่งติดยาเสพติดมาดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการีและนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดต่อไปนิวชัยพลสุดช็อกหลังรู้เมียรวยหมื่นล้านเมษาลองใจปกปิดไว้กลัวโดนหลอกนิวชัยพลสุดช็อกเพิ่งรู้เมียรวยเป็นทายาทเศรษฐีหมื่นล้านเมษาเผยความจริงเหตุผลที่ปกปิดไว้กลัวโดนหลอกลองใจฝ่าด่านพิสูจน์รักแท้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่นิวชัยพลควงภรรยาสาวเมษากิตติมาทายาทมหาเศรษฐีหมื่นล้านธุรกิจคาราบาวแดงที่กำลังตั้งครรภ์ใกล้คลอดแล้วมาเปิดใจในรายการแฉย้อนเส้นทางความรักไม่เคยรู้มาก่อนว่าภรรยาเป็นทายาทเศรษฐีหมื่นล้านประกอบธุรกิจใหญ่โตในประเทศไทยหลังรู้ถึงกับช็อกไปเลยโดยนิวเผยว่า
ตอนแรกไม่รู้ว่าเขาเป็นใครรู้จักกันตอนเขามาฝึกงานเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนผมเป็นดาราเขาก็มาสัมภาษณ์เขาฝึกงานเสร็จก็กลับไปเรียนต่ออเมริกามดดำคชาภาถามตอนที่รู้ว่าเขาเป็นลูกเจ้าของกิจการใหญ่โตในประเทศไทยฝ่าด่านบ้านเขาได้ยังไงนิวบอกช็อกนะไม่รู้จริงๆเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยตอนนั้นเขาไปสมัครเดอะสตาร์ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นลูกสาวคาราบาวแดงจำไม่ได้ว่ารู้มาจากไหนเขาก็ไม่ได้บอกเราเพิ่งมารู้ตอนหลังคบกันไป2ปีกว่าแล้วคิดว่าน่าจะรู้จากเพื่อนพูดขึ้นมาเราก็ได้ยินตอนนั้นพอรู้ก็ช็อกไปแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรต่อมันรู้สึกดีไปแล้วตอนที่คบกันแรกๆไม่ค่อยได้เจอครอบครัวเขาด้วยเพิ่งมาเจอช่วงหลังแล้วคุณแม่เขาก็ไม่ได้บอกเราเขาก็ทำตัวปกติมากด้านเมษาเผยว่าเรากลัวเขามาหลอกเราก็ต้องปกปิดไว้ก่อนเขาน่าจะรู้ตอนนั้นหลังจากเราทำงานเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวสุดท้ายเราโดนเรียกตัวกลับไปทำงานที่บ้านคือต้องเข้าออฟฟิศเราโดนเรียกตัวกลับไปทำงานที่บ้านเขาก็เลยรู้ความจริงส่วนหนึ่งเราก็อยากจะลองใจเพราะคนในวงการบันเทิงเขาชอบหลอกแต่ไม่ได้เหมารวมทุกคนเพราะเขาเล่นละครเก่งจะมาแสดงละครในชีวิตจริงด้วยหรือเปล่าถามว่าเป็นการพิสูจน์รักแท้ไหมที่เราไม่เปิดเผยตัวตนในตอนแรกก็ถือเป็นการเซฟตัวเองด้วยบทที่เขาเล่นชอบหลอกลวงคนทดสอบว่าชีวิตจริงนิสัยจะเหมือนในละครไหมไม่ต้องรู้ว่าเราบ้านรวยตอนกินข้าวก็แชร์กันกินข้าวข้างทางร้านส้มตำก๋วยเตี๋ยวพอมั่นใจเราก็พาเขาไปเจอแม่ตอนแรกแม่ไม่รู้ว่าเขาเป็นดาราแต่พี่แม่บ้านขอถ่ายรูปพอแม่รู้ว่าเขาเป็นดาราแม่ก็กลัวว่าลูกสาวจะถูกหลอกกำแพงที่สูงที่สุดให้นิวเขาฝ่าฝันพิสูจน์ตัวเองนิวเล่าต่อไม่ได้ตั้งใจทำอะไรเราก็เป็นเราแบบนี้บริสุทธิ์ใจจริงใจกับเขาทุกอย่างเราให้ความสำคัญกับครอบครัวอันดับแรกเหมือนกันวิธีคิดใกล้เคียงกันแล้วใช้เวลาในการพิสูจน์ไปเองแต่กว่าแม่เขาจะยอมรับก็ใช้เวลาสักพักเหมือนกันเมษาเสริมว่าคุณแม่เห็นความรักที่มีให้กับลูกสาวดูแลใส่ใจทำตัวสบายสบายเข้าถึงง่ายไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นดาราไม่ได้ทำตัวเป็นพระเอกเข้าถึงยากแม่ก็เลยมองข้ามจุดอาชีพดาราไปขอบคุณที่มารายการแฉ